สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับตามคำสัญญานะครับจะพาท่านผู้ชมมาทำขี้ไก่แกรบหมักนะครับเราหมักกี่วันนะครับทำง่ายทำได้ทุกท่านนะครับวันนี้เรามีขี้ไก่แกรบนะครับ1ถุงนะครับถ้าใครต้องการเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์จาวปวกนะครับที่เราจะต้องใช้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาทำกันเลยนะครับถ้าเราเอาไปใส่ต้นไม้โดยตรงต้นไม้จะไม่งามนะครับจะตายเพราะว่าเขาจะดึงไนโตรเจนนะครับมาย่อยสลายพวกแกลบพวกเศษวัชพืชที่ยังไม่ได้หมักนะครับเราต้องหมักเสียก่อนนะครับหมักทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมครับใส่ต้นไม้สบายใจครับเราปลูกพริกปลูกผักได้สบายใจเลยนะครับวิธีหมักก็เทลงไปเลยนะครับเราจะเทนะครับผสมนะครับกระบะผสมปูนนะครับถึงจะง่ายนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันนี้เราใช้2นะครับ 1.5 ลิตรนะครับเราใช้2เป็น3ลิตรเลยนะครับตามด้วยจุลินทรีย์จาวปวกท่านผู้ชมครับจุลินทรีย์จาวปวกก็ช่วยได้ย่อยเศษวัชพืชต่างๆได้ดีนะครับเราจึงนำมาทำเป็นปุ๋ยวันนี้นะครับจุลินทรีย์จาวปวกนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2จุลินทรีย์จาวปวก1นะครับต่อมาก็น้ำนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้แฉะเกินไปท่านผู้ชมเพราะการหมักเราต้องการความชื้นพอดีนะครับเราก็ผสมนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เติมน้ำไปเรื่อยอย่าแห้งเกินไปแล้วก็อย่าแฉะชื้นเกินไปนะครับใส่2ใส่3ก็ใส่ไปเลยนะครับถ้าดูลักษณะยังแห้งอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทุบๆหน่อยนะครับหรือจะไปหมักนะครับความร้อนความร้อนก็จะช่วยย่อยสลายเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับที่เราใส่นะครับที่เราใส่มูลไก่ที่ไม่ได้หมักนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้นไม้ของเราจะไม่สวยไม่งามนะครับเขาอาจจะไปทำลายพวกรากพวกอะไรต่างๆให้หยุดการเจริญเติบโตถ้าแบบนี้เราไม่ได้ใส่นะครับเราใส่อย่างอื่นก็สวยงามขึ้นมาเห็นไหมครับสวยงามมากท่านผู้ชมครับถ้าเราทำถูกวิธีนะครับอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับทำได้จริงนะครับเห็นผลจริงครับแบบนี้เลยนะครับความชื้นพอดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเราเอามือนะครับขยำกำดูนะครับนะครับถ้าความชื้นพอดีแบบนี้นะครับเป็นแกลบนะครับเขาอาจจะแตกยุ่ยแต่ว่าความชื้นเขาได้แล้วนะครับก็เตรียมภาชนะนะครับจะเป็นถังก็ได้จะเป็นกระถุงปุ๋ยนะครับกระสอบก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับถุงใหญ่ๆแบบนี้ถ้าใครอยากทำเยอะก็เป็นกองขึ้นและใช้ผ้าใบนะครับปกไว้ก็ได้นะครับคลุมนะครับปกคลุมไว้ก็ได้ก็ตักเสร็จเลยนะครับตักก็ใช้เชือกมัดพอล้มหลวมนะครับตักเลยนะครับดูไปตามขั้นตอนนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับแต่ขอให้มีจุลินทรีย์หรือ EM ก็ได้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้จุลินทรีย์จาวปวกก็ได้จุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้ท่านผู้ชมเขาจะช่วยย่อยได้ดีมากนะครับพอเสร็จนะครับแบบนี้ก็มัดนะครับเอาเชือกมามัดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมถ้าเราหมักนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าทำเป็นปุ๋ยนะครับทำเป็นปุ๋ยเราหมักไว้นะครับ2เดือนนะครับท่านผู้ชมจึงใช้ได้นะครับ
เราเรียกว่าปุ๋ยหมักโมนไก่นะครับก็ได้นะครับก็มัดแบบนี้นะครับก็ไปวางไว้แดดบ้างร่มบ้างนะครับถ้าความร้อนเขาเกิดก็หมักกลับนะครับพลิกหน้าพลิกหลังบ้างนะครับ2วันครั้งก็ได้3วันครั้งก็ได้นะครับเพื่อจะให้เขาได้ย่อยสลายได้ดีความร้อนจะได้ระบายทั่วถึงนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าคลิปของเรามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ